สวัสดีครับผมอาจารย์นรันนะครับวันนี้จะเสนอสำนวนที่ว่า to add insult to injury นะครับคำว่า to add ก็แปลว่าบวกเสริมหรือไม่ก็เพิ่มนะครับคำว่า insult จะเน้นเสียงตอนแรกนะครับ insult เป็นคำนามที่แปลว่าคำดูถูกนะครับแต่ถ้าเน้นเสียงตอนท้ายนะครับเช่น insult ก็จะกลายเป็นกริยาที่แปลว่าดูถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า don't insult me ก็แปลว่าอย่ามาดูถูกฉัน insult คำดูถูก insult ดูถูก insult คำดูถูก insult ดูถูกนะครับสุดท้ายคำว่า injury ก็แปลว่าความบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลรวมๆกันก็จะแปลว่าเพิ่มคำดูถูกให้กับความบาดเจ็บซึ่งถ้าเราพูดอย่างนี้เป็นภาษาไทยมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่อดัมก็จะให้ลองสมมตินะครับว่าเพื่อนของเราเพิ่งโดนบาดเจ็บมาแล้วแทนที่จะให้ความปลอบโยนเขาแล้วก็ไปดูถูกเขาอีกก็จะเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมเขานั่นเองครับนั่นคือความหมายที่แท้จริงของสำนวนนี้นะครับสรุปแล้ว to add insult to injury ก็แปลว่าตอกย้ำซ้ำเติมนั่นเองครับตัวอย่างประโยคก็คือว่าสมมติว่ามีคน2คนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วคนหนึ่งก็บอกว่า my ex girlfriend just broke up with her new boyfriend ก็คือว่าแฟนเก่าของฉันเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ของเขา so I want to call her and tease her about it ฉันก็เลยอยากจะโทรไปแซวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่2อาจจะบอกว่า there's no need to add insult to injury ไม่ต้องไปตอกย้ำซ้ำเติมเขาก็ได้โอเควันนี้มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดตรงนี้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกด้วยนะครับสวัสดีครับ